ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับชุดปฏิบัติการรบพิเศษค้นหากู้ภัยกองทัพบกจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพร้อมอากาศยานจากศูนย์การบินทหารบกนะครับก็ยังคงร่วมกับทางทีมวิศวกรและนักธรณีวิทยาในการสำรวจค้นหาปล่องโพรงที่จะเข้าไปภายในถ้ำจนกระทั่งในช่วงบ่ายครับก็มีรายงานว่าทีมกู้ภัยเนี่ยได้ลงไปสำรวจอุโมงค์บริเวณฝั่งหมู่บ้านผาฮีจากนั้นนะครับพอช่วงค่ำก็มีรายงานครับว่าหน่วยซิลที่อยู่ในถ้ำเนี่ยได้รุกคืบไปถึงบริเวณ3แยกซึ่งเมื่อเลี้ยวซ้ายอีกประมาณ1กิโลเมตรครึ่งเนี่ยก็จะถึงหาดพัทยาแต่ระหว่างทางมันมีจุดวิกฤตครับคุณผู้ชมที่เราพูดกันจุดวิกฤตนี้มันมีลักษณะเป็นหลุมลึกแล้วก็แคบมากจุดนี้แหละที่เป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็นจุดที่ไม่สามารถนำอุปกรณ์ลงไปได้เจ้าหน้าที่เนี่ยเลยจำเป็นที่จะต้องขยายหลุมดังกล่าวออกไปก่อนเพื่อที่จะนำอุปกรณ์ผ่านไปให้ได้นะครับครับเหมือนดำไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันต้องมุดผ่านไปประมาณสัก15เมตรแล้วก็ขึ้นมาถึงจะเจอกับพัทยาบีชเนี่ยนะครับจนกระทั่งช่วงดึกๆเนี่ยความพยายามของทุกคนก็ประสบความสำเร็จนะครับเมื่อทางด้านของนายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเนี่ยออกมาแถลงข่าวยืนยันอย่างเป็นทางการบอกว่าหน่วยซิลเนี่ยนะฮะเจอทั้ง13ชีวิตแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยทุกคนนั้นปลอดภัยดีแล้วก็อยู่เลยหาดพัทยาไปเนี่ยประมาณสัก300ถึง400เมตรหรือตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าบริเวณเนินนมสาวนะฮะแต่ก็ยังไม่สามารถนำตัวน้องๆเนี่ยออกมาได้ก็ต้องให้แพทย์เนี่ยเข้าไปฟื้นฟูร่างกายก่อนส่วนผู้ที่อยู่รอฟังข่าวด้านนอกตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงโอ้โหเฮกันลั่นเอออย่างที่บอกว่าเฮกันมาเป็นเวฟนะฮะจากในถ้ำออกมานอกถ้ำเราเห็นบรรยากาศเนี่ยนะฮะทั้งหน่วยแพทย์แล้วก็ทีมงานต่างๆดีใจแล้วก็ตื่นเต้นกันนะครับแล้วก็จะพาไปดูหน่อยฮะเราจะมีเป็นภาพวินาทีที่ทีมค้นหาพบตัวน้องๆเนี่ยฮะครับพอโผล่ขึ้นมาเสร็จปั๊บเป็นหน่วยซิล2คนใช้ไฟฉายเนี่ยนะฮะส่องปลายปรากฏว่าเจอน้องๆทั้ง13คนเนี่ยครบอยู่กันเป็นกลุ่มแบบนี้บนเนินโอ้โหอันนี้เป็นภาพที่หลายคนจินตนาการก่อนหน้านี้อยากจะเป็นแบบนี้แล้วก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับโดยตอนนี้เนี่ยนักดำน้ำหน่วยซิลก็มีการดำน้ำแล้วก็วางลายเชือกเนี่ยนำทางเข้าไปรวมถึงนักประดาน้ำที่มีไปเนี่ยพูดภาษาอังกฤษนี่เป็นชาวอังกฤษนะฮะแล้วก็มีชาวไทยคนนึงตรงนี้เนี่ยนะฮะระยะโถงเนี่ยจากโถง3เนี่ยยาวเข้าไปประมาณสัก1กิโลเมตรกับอีก900เมตรด้วยกันนะฮะก็นี่แหละฮะเป็นภาพที่เมื่อวานนี้หลายคนอยากจะเห็นคือโถง3เนี่ยเป็นโถงที่เข้าไปตั้งเป็นกองบัญชาการในถ้ำนะคะแล้วก็จากโถง3เนี่ยพยายามที่จะเข้าไปหาจุดที่เรียกว่าพัทยาบีชเมื่อไปถึงมันไม่เจอต้องเดินต่อไปอีกประมาณ300ถึง400เมตรถึงจะมาเจอน้องอันนี้เป็นคลิปที่ทางไทยเนวี่ซีลแชร์นะแล้วก็พอมีการโพสต์โอ้โหนี่ผมยังแชร์เลยนะผมยังแชร์เลยแล้วพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็พยายามฟังน้องๆก็มีการพูดด้วยนะแบบหิวหิวข้าวหิวข้าวภาษาอังกฤษดูกำลังใจตอนนี้ดีแล้วก็ดูน้องๆทุกคนอย่างที่บอกไปร่างกายน้องๆเนี่ยเป็นนักกีฬาด้วยไงโชคดีแล้วตอนนี้ร่างกายถือว่าอ่อนเพลียบ้างนะครับครับมาฟังหน่อยไหมฟังเต็มๆหน่อยได้ไหมฮะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับวินาทีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปพบนะครับครับ Monday okay but one week and Monday you have been here 10 days you are very strongvery strong please tell me that he's very we will go up okay go back we come we hang here I know I understand we come okay we come บอกมาหิวนะฮะแล้วก็ตอนนี้ปฏิบัติการค้นหา13ชีวิตในถ้ำหลวงเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเอาที่ติดเลยนะประมาณสัก9วันกับอีก2ชั่วโมงประมาณนี้ครับแต่ก็รวมการค้นพบก็จริงๆ9วันสู่วันที่10นะครับค่ะทุกท่านเชื่อมั้ยมันมีประเด็นดราม่านิดนึงว่าทันทีที่มีภาพน้องๆที่อยู่ในถ้ำออกมาเป็นคลิปเนี่ยหลายคนบอกเอ๊ะใส่เสื้อตัวเดิมหรือเปล่าที่สุดแล้วยืนยันแล้วจากญาติๆของน้องๆนะคะว่าเด็กๆทั้ง13คนใส่เสื้อผ้าตัวเดิมไม่มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นแบบมีภาพออกมาเยอะมากหลังจากที่ท่านผู้ว่าแถลงเสร็จคุณผู้ชมมีภาพมาเยอะเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะได้รับกันบ้างแหละผมว่านะเพราะว่าส่งกันโอ้โหหลากหลายมากเห็นที่ไปย้อนดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็ต้องมาแก้ข่าวกัน
ันใหญ่โตเลยเมื่อวานเพราะว่าเป็นภาพเก่าใช่ตั้งแต่ปี60ครับแต่ว่าท้ายที่สุดคลิปนี้ออกมายืนยันจากซีเองอันนี้คลิปจริงที่คุณผู้ชมเห็นคลิปจริงครับแล้วเมื่อวานนี้เรารายงานข่าวไปว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยไปแอดไลน์ของช่องทางของทางที่รัฐบาลเขาเปิดมานะคะแอด Real News Thailand ข่าวจริงประเทศไทยติดตามจากช่องทางนั้นน่ะจริงสุดใช่ครับความจริงเมื่อวานผมก็ติดตามนะแล้วก็จะเห็นว่าภาพบางภาพที่มีการแชร์ใน LINE เนี่ยเขาจะเอามาแชร์เลยแล้วบอกว่ากากบาทแล้วนะอะไรจริงไม่จริงไม่ใช่ของจริงแล้วก็มีอีกอันนึงโพสต์นึงบอกว่าอันนี้เป็นคลิปจริงที่เขามีการเผยแพร่ออกมาไปตามกันได้อะไรนะฮะ @realnews @realnews thailand ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเรารายงานกันมา2เบรกเนี่ยนะคะเราให้พื้นที่กับการเข้าไปช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตกับทีมหมูป่า Academy นะคะแน่นอนนะคะว่าข่าวนี้สร้างความยินดีให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะโดยท่านนายกได้กล่าวขอบคุณนะคะทุกๆทีมงานทุกๆฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการเข้าไปค้นหากับน้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่นะคะตอนนี้มีการกำชับนะคะให้วางแผนการลำเลียงการออกจากถ้ำให้ปลอดภัยมากที่สุดค่ะพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้แสดงความยินดีหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปพบตัวเยาวชนและโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายทั้ง13คนแล้วโดยได้รับรายงานว่าทุกคนนั้นปลอดภัยพร้อมกับขอบคุณความตั้งใจความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะหน่วยซีลรวมทั้งพลเรือนตำรวจทหารพี่น้องประชาชนจิตอาสาทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศที่สำคัญก็คือสื่อมวลชนทุกคนนั้นร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนให้ปฏิบัติการค้นหาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพลโทสรรเสริญกล่าวว่าท่านนายกรับทราบรายงานเบื้องต้นนะคะเวลาประมาณ 3:45 นาทีบอกว่าแม้ว่าเจ้าหน้าที่หน่วยซีลจะไปถึงหาดพัทยาแล้วแต่ยังไม่ลดละความพยายามจนสามารถไปพบตัวน้องๆที่บริเวณเนินนมสาวซึ่งห่างออกไปอีกประมาณ400เมตรและจากนี้ไปศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่จะประเมินสถานการณ์นะคะแล้วก็วางแผนเพื่อที่จะลำเลียงน้องๆทุกคนออกจากถ้ำหลวงให้ปลอดภัยมากที่สุดค่ะครับนอกจากนี้นะครับท่านนายกยังได้กำชับนะครับว่าการดำเนินการต่างๆเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยความรอบคอบและเป็นกำลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่จนสมบูรณ์ต่อไปพร้อมทั้งย้ำนะครับว่าเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนทั้งประเทศหากทุกคนตั้งใจทำอะไรก็จะสำเร็จได้ภายใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับนับวันนี้เนี่ยนับว่าเป็นวันดีของคนไทยท่านนายกบอกนะครับแล้วก็เป็นวันดีของครอบครัวของทั้ง13ชีวิตด้วยครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการพูดถึงว่าถ้าเกิดพอเอาน้องๆออกมาแล้วเนี่ยเราต้องระวังอะไรบ้างไหมก่อนหน้านี้พูดถึงว่าน้องๆอาจจะติดโรควิบัติใหม่หรือเปล่าเขาอาจจะต้องมีการตรวจสอบกันนะครับรวมไปถึงล่าสุดเนี่ยทางอาจารย์แพทย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตก็ออกมาเตือนว่าถ้าเกิดน้องๆออกมาเช็คตาหน่อยว่าตาเป็นอย่างไรบ้างติดเชื้อไหมนะครับนายแพทย์ธีรวีหงหยกนะครับจากจักษุแพทย์กลุ่มงานจักษุวิทยาโรงพยาบาลราชวิถีและอาจารย์แพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตก็มีการออกมาให้คำแนะนำครับถึงการดูแลแล้วก็รับมือกับผลกระทบด้านสุขภาพของน้องๆทั้ง13คนโดยเฉพาะเรื่องของดวงตาเพราะว่าน้องๆเนี่ยติดอยู่ในถ้ำมืดแล้วอากาศเนี่ยอับชื้นมานานเกิน1สัปดาห์โดยสิ่งแรกเลยที่ควรให้ผู้ประสบเหตุเนี่ยทำก็คือใส่แว่นตาปรับแสงที่ใช้ทางการแพทย์โดยเฉพาะเพราะว่าการอยู่ในถ้ำมืดมานานนับสัปดาห์เนี่ยมันจะทำให้ส่วนที่ชื่อว่า rod cell หรือว่าเซลล์รูปแท่งนะครับที่เป็นเซลล์ที่ใช้รับแสงตอนกลางคืนเนี่ยทำงานเป็นหลักเพราะมันมืดไงฮะมันจะส่งผลทำให้ส่วนโคนเซลล์หรือว่าเซลล์รูปกรวยที่ใช้รับแสงตอนกลางวันเนี่ยไม่ได้ทำงานถ้าเกิดพาน้องๆออกมาในบริเวณที่แสงจ้ามากๆอย่างรวดเร็วอาจจะทำให้น้องๆเนี่ยแสบตารวมไปถึงตามัวชั่วคราวได้ครับครับแล้วก็เรื่องต่อมาเนี่ยก็คือการไปตรวจเช็คดวงตาว่ามีการติดเชื้อด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่าเนื่องจากน้ำในถ้ำนั้นมันไม่สะอาดมันมีทั้งแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราเนี่ยอาศัยอยู่ตามธรรมชาติซึ่งเชื้อโรคเนี่ยอาจจะเข้าสู่ดวงตาจนทำให้เยื่อบุตาของน้องเนี่ยอักเสบแล้วก็ติดเชื้อหรืออาจจะเป็นตาแดงได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือปัญหาการขาดสารอาหารเนื่องจากไม่ได้รับประทานทั้งผักแล้วก็ผลไม้เป็นเวลานานซึ่งบางรายนั้นจะมีปัญหาก็ต้องอาจจะมีการให้วิตามินหน่อยโดยเฉพาะวิตามิน A เนี่ยเข้าไปบำรุงสายตาให้มันมีการปรับ
นอกเหนือจากการใส่แว่นตาแล้วเราเชื่อว่าระหว่างที่จะเอาออกมาก็ต้องมีการเหมือนกับปรับแสงปรับสายตาหน่อยนะครับนี่แหละฮะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับช่วง9วันที่ผ่านมาทั้ง3ท่านเรามีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นบทเรียนได้ดีพอสมควรนะครับก็คือเรื่องของการนำเสนอข่าวสารและข่าวปลอมข่าวลวงอะไรเกิดขึ้นมากมายทีเดียวนะครับในยุคนี้แล้วก็เกิดขึ้นตลอดช่วง9วันที่ผ่านมามีประเด็นหนึ่งน่าสนใจครับกระแสดราม่าบนโลกออนไลน์ถึงสาเหตุการหายตัวไปของทั้ง13ชีวิตหมูป่าอะคาเดมี่มีการพาดพิงไปรุนแรงทีเดียวนะครับถึงเรื่องของขบวนการยาเสพติดก็คือกลุ่มน้องๆทั้ง13คนเนี่ยปรากฏว่าข่าวที่ระบุออกมาคือถูกกลุ่มแก๊งยาเสพติดเนี่ยจับกลุ่มตัวเอาไว้เป็นดราม่าใหญ่โตแล้วต้องยอมรับว่าดราม่านี้สร้างความตระหนกตกใจให้กับครอบครัวของน้องๆเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับวันนี้มาดูข้อเท็จจริงกันหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่ว่าอย่างไรหน่วยงานต่างๆว่าอย่างไรถึงประเด็นที่เกิดขึ้นติดตามพร้อมกันจากรายงานชิ้นนี้ครับจากกรณีที่โซเชียลมีเดียและหลายเพจบนสื่อ Facebook ตั้งข้อสังเกตถึงการหายตัวไปของโค้ชและทีมหมูป่าอะคาเดมี่อาจถูกลักพาตัวจากแก๊งขนยาเสพติดและตั้งข้อสงสัยว่าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นแหล่งพักยาเสพติดจริงหรือไม่จากการสำรวจเส้นทางแนวสันเขาตั้งแต่ดอยผาหมีผาฮี้ดอยช้างมูกและดอยตุงแนวสันเขาในจุดนี้เป็นจุดที่ติดกับแนวชายแดนของประเทศเมียนมาเป็นที่ตั้งของบ้านผาขาวจังหวัดท่าขี้เหล็กลักษณะภูมิประเทศเป็นสันเขายาวหลายกิโลเมตรมีช่องทางธรรมชาติที่สามารถข้ามพรมแดนได้ในหลายจุดตลอดเส้นทางจึงมีด่านความมั่นคงคอยตรวจสอบรถที่วิ่งผ่านไปมารวมถึงมีกล้องวงจรปิดติดตั้งระบบแสงอินฟราเรดแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของแก๊งยาเสพติดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประจำด่านตรวจให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มขบวนการขนยาเสพติดได้หลายครั้งซึ่งจะใช้วิธีการเดินเท้าจำนวน 2-3 คนส่วนประเด็นการใช้ถ้ำหลวงเป็นที่พักยาเสพติดแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นถ้ำที่มีน้ำไหลผ่านมีความชื้นเป็นผลเสียต่อยาเสพติดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนพลุกพล่านสอดคล้องกับคนในพื้นที่อย่างผู้ใหญ่บ้านพาฮีหมู่ที่10ที่ยืนยันกับทีมข่าวว่าไม่เคยพบข่าวการนำยาเสพติดมาพักไว้ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนถ้าในอำเภอแม่สายเนี่ยอย่างบริเวณบนดอยทางผาหมีพาฮีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ติดแนวชายแดนแล้วทุกคนจะสันนิษฐานว่ามาจากบริเวณนี้ทั้งที่ความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่เพราะว่าพื้นที่ตามแนวชายแดนบริเวณนี้เนี่ยมีหนึ่งเนี่ยมีกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่เสี่ยง2เนี่ยมีทหารวางกำลังไว้ตามยุทธศาสตร์ต่างๆในกรณีของทีมหมูป่าอะคาเดมี่12คนพร้อมโค้ช1คนเนี่ยที่หายไปเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 100% ครับขณะที่พลตำรวจตีชูรัตน์ปานเง่ารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ยืนยันว่าข่าวการจับกลุ่มยาเสพติด1ล้านเม็ดเป็นการลำเลียงจากอำเภอเชียงแสนข้อมูลนี้จึงสะท้อนว่าการขนยาเสพติดได้ถูกลำเลียงผ่านแม่น้ำโขงและนำขึ้นรถไปยังพื้นที่เป้าหมายดังนั้นการใช้ถ้ำหลวงเป็นแหล่งพักยาเสพติดจึงมีความเสี่ยงในทุกๆด้านทั้งทหารที่เฝ้าชายแดนกล้องวงจรปิดและปริมาณน้ำจำนวนมากภายในถ้ำทีมข่าวโมโน29รายงานเนี่ยเป็นประเด็นที่พูดถึงกันในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับก็ชัดเจนนะฮะสำหรับรายงานพิเศษที่นำมาฝากกันคุณผู้ชมครับปฏิบัติการภารกิจวันนี้เราให้พื้นที่มากพอสมควรแล้วก็นอกเหนือจากสถานการณ์ที่เรารายงานแล้วเนี่ยนะฮะสื่อต่างชาติเขาก็ติดตามนะแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันในช่วงข่าวต่างประเทศนะครับว่าสื่อต่างชาติว่าอย่างไรแต่ต้องยอมรับว่าภารกิจในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยคนไทยทุกคนนะคนไทยทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกนายผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเราต้องขอบคุณนะฮะแล้วก็รวมไปถึงผู้สื่อข่าวครอบครัวพี่น้องต้องให้กำลังใจกันนะครับให้กำลังใจกันต่อไปสำหรับปฏิบัติการลำเลียงน้องๆออกมาแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยกลับบ้านโดยปลอดภัยนะฮะทีนี้มีอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับที่อยากให้ติดตามเดี๋ยวเราพักกันแล้วช่วงหน้ากลับมานะครับเจาะข่าวเช้า The Morning วันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ใช้เหตุการณ์นี้ถอดบทเรียนกันหน่อยนะครับว่าเด็กๆควรจะต้องมีทักษะอะไรติดตัวบ้างต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างถ้าหากว่าจะต้องไปเผชิญกับภาวะที่มันคับขันแบบนี้นะฮะเดี๋ยวกลับมาติดตามพร้อมกันช่วงหน้าสักครู่ครับครับ